วันนี้ก็อยู่เว็บหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Boxify นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการหาคะแนนจากทำแบบสอบถามนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยเราคลิกมาในส่วนของ3ขีดตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับก็คือoffer bond นะครับเราคลิกเข้ามานะครับตัวที่เราจะทำก็คือจะเป็นTM Loan List นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคลิกมาเลยตัวนี้ถ้าทำขั้นต่ำเนี่ยมันจะถึงเราไม่ผ่านนะเราก็ได้80คะแนนนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มา 9,260 BXT นะครับก็เป็นเงินประมาณ30บาทนะเดี๋ยวให้ดูประวัตินะครับที่ผมทำวันนี้นะครับก็คือภายใน24ชั่วโมงนี้นะก็ดูนะครับเนี่ยตัวไหนที่เราทำไม่ผ่านนะครับมันก็จะได้80 BXT นะครับแล้วก็ไปคูณเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลของเรานะอันนี้ผมเลเวล46นะครับก็ได้ 18% กว่านะครับก็ได้เป็นจาก80ก็ได้95 BXT นะครับส่วนที่ผ่านเนี่ยได้มา 1,000 กว่านะรวมๆที่บวกกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณได้ 10,000 กว่าคะแนนนะครับก็คลิกให้ดูนะครับมีของเมื่อเช้าที่ทำไปนะครับได้มา 3,750 คะแนนนะที่ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็750ที่ทำผ่านนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับYuno อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิวบ่อยนะไม่ได้ทันสักอันเลยนะครับมาดูส่วนของ BitLab นะครับBitLab ตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าจะทำผ่านวันนี้เนี่ยอยู่ที่2แบบสอบถามนี่แหละประมาณนี้ถ้ามันไม่มีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันมีปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาโชว์ให้นะครับแต่ถ้าตัวไหนที่เราทำไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะได้31คะแนนนะครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงนะครับที่ไว้ทำนะครับก็คือ profit ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็ต้องเช็คเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะเข้ามานะตัวนี้ไม่มีนะครับเนี่ยถ้ามีถ้าเราทำผ่านตัวนี้จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับของผมใช้เวลาในการทำวันนี้เนี่ยผมได้มา10,000กว่าคะแนนนะถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากเลเวลวันนี้45มา46นะแล้วก็ได้ Ready Quest มา4อันนะครับมาดูประวัตินิดนึงนะครับที่ผมทำได้นะเนี่ยจะ Offer Wall นะครับจะเป็น BitLab นะครับเนี่ย2อันคือผมทำไม่ผ่านนะมีตัวนึงทำผ่านได้รวมกับเปอร์เซ็นต์ได้ 2,932 นะครับตัวที่ไม่ผ่านเนี่ยมันได้แค่31คะแนนนะครับรวมกับ 19.35% เนี่ยผมได้มาเป็น37 BXT นะครับเหมือนกับเรารับทุกชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของตัวนี้มันจะได้ EXP ตรงนี้นะครับได้3นะเนี่ยตรงนี้นะครับ EXP ในส่วนของเลเวลถัดไปเนี่ยมันได้มา3ตัวนี้นะครับที่ได้80นะครับเนี่ยผมได้เพิ่ม 18.75% เนี่ยก็เลยได้มาเป็น95นะครับในส่วนของ EXP level เนี่ยตัวนี้มันจะเพิ่มให้9นะครับในส่วนของตัวนี้จึงเควสนะแล้วก็จะเป็นทีดีมลิสต์นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็ตัวนี้นะครับที่ผมทำได้ค่อนข้างเยอะนะคือผมต้องเข้าเช็คเรื่อยๆนะครับทีแรกเนี่ยผมก็รับแบบทุกชั่วโมงนะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มจับทางได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถอนไปเรื่อยยอดรวมที่ผมได้นะครับก็คือ18ดอลลาร์นะที่ผมได้จากแอปนี้นะครับส่วนคะแนนวันนี้ทำไมมันขึ้นก็8483ไม่มีได้น้อยยังเนี่ยตัวนี้ก็ไป 3,000 ละเฉพาะข้างบนนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนไปนะครับของวันนี้นะอัปเกรดเลเวลเนี่ยวันนี้ก็ได้มาอีก600นะครับเนี่ยรวมๆก็ 4,000 แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ตัวนี้500สงสัยมันไม่นับพวกไอ้เควสตัวที่นับให้นะครับมันนับแต่ออฟเฟอร์วอลให้มั้งเนี่ยแล้วก็เช็คอินทุกชั่วโมงเนี่ยสงสัยมันไม่นับให้นะเนี่ยเดลิเควสเนี่ยผมได้อีก200แล้วก็80ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รับทุกชั่วโมงนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเดลี่รีวาร์ดนะครับรับได้แค่1ครั้งนะครับได้มา100กว่าคะแนนนะหลักๆเลยผมจะได้จากตัวนี้ครับมี BitLab
แล้วก็ทีเรียมลิสต์นะครับก็ตามนี้เลยที่ได้เยอะๆนะครับในส่วนของทีเรียมลิสต์วันนี้ตัวนี้ก็ได้900นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นของเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของเมื่อวานนะครับเป็นของอีกวันนึงอ่ะเออไม่ใช่ดิตัวนี้เป็นของวันนี้นี่ว่ะอ่ะมีอ่ะตัวแถวนี้ก็คือเป็นของวันนี้นะครับแล้วก็ได้อีกอันนึงนะครับบินอีกอันนึงได้มา884คะแนนนะครับเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ได้จากเพื่อนๆนะครับได้มา108 RBXT นะครับก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมไปถอนเงินให้ดูนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยมันมีกิฟต์การ์ดให้แล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็คลิกไปเลยนี่นะครับอันนี้ผมจะถอนเข้า TrueMoney Wallet นะครับตัวนี้ใช้คะแนนค่อนข้างถือว่าลดลงมาแล้วนะช่วงนึงผมถอนไป 30,000 กับ600หรือ800แหละที่ถอนไปนะครับแล้วก็มากดถอนไปเลยนะครับติ๊กไปอันนี้เบอร์โทรต่างๆเนี่ยอันนี้มันกรอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเราจะใส่เฉพาะครั้งแรกนะครั้งต่อไปมันกรอกให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเราก็ค่อยมาติ๊กแก้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดในส่วนของ Confirm Withdraw นะครับกดไปมันก็จะหักคะแนนไปนะครับใช้เวลา 1-2 วันนะครับก็ตามนี้เลยมันก็หักไปนี่นะครับ 30,350 คะแนนนะครับถ้ามันยอดเงินให้เติมเนี่ยมันจะเข้าในส่วนของกระดิ่งนะแล้วก็ลองคลิกดูดีๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งถอนเงินไป4วันที่แล้วนะครับ4วันกับ19ชั่วโมงนะที่มันเข้ามานะครับไปดูประวัติการถอนนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมถอนไปวันที่3นะวันนี้วันที่8นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยวันที่8นะคะแนนก็ยังเหลือ 5,000 อยู่ไหนนี่ history นะครับแล้วก็คลิกไปผมถอนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7อ่ะก็ถอนทั้งหมด700บาทนะครับเนี่ยคะแนนรอบก่อนเนี่ยก็คือ36,50คะแนนนะครับถอนเมื่อวันที่3นะครับวันที่3เวลาเที่ยงนะเที่ยง49นาทีนะครับตัวนี้มันจะช้ากว่าเวลาของเราเนี่ย7ชั่วโมงนะครับวันนี้ที่ผมมาถอนใหม่นะก็คือวันที่8นะครับเวลา19:57นาทีนะครับก็รอเงินเข้าอีกทีนึงก็ไปก็ประมาณนี้นะครับถอนรอบที่7นะก็700นะครับอันนี้ก็รอรับทุกชั่วโมงนะครับในส่วนของรับทุกชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะตอนนี้ผมเลเวล46แล้วนะครับก็จะรับการสุ่ม10ถึง52นะครับเอ๊ะไม่ใช่10ถึง42นะอันนี้ก็รอไปเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของ Offer Wall ก่อนถ้าเป็นยูโน่เนี่ยเราก็ลองเข้าเช็คดูเรื่อยๆนะครับบางทีถ้ามันติดเนี่ยเราก็จะได้เยอะแต่ว่าช่วงนี้ผมคลิกก็คือมันปิวหมดเลยถ้าได้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ทำไปนะครับเนี่ยมันจะปิวแบบนี้นะครับช่วงนึงผมก็รับทุกชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาคลิกดูแต่ละอันนะว่าตัวไหนที่มันพอทำได้นะครับก็พยายามจับทางแต่ว่าตัวที่ผมให้ทำก็คือผมแนะนำอยู่แค่3อันนะครับก็มีทีเรียมลิสต์นะครับแล้วก็บิลแลบโปรฟิตนะครับแล้วก็พยายามเช็คเรื่อยๆนะอันนี้พอเราตั้งใจทำเนี่ยอันนี้ผม5วันเนี่ยก็ถอนได้ละถือว่าเร็วอยู่นะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไปถึงเลเวล100แล้วเขาได้วันหนึ่งเขาได้ 2-300 นะครับมาถอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอ่ะโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมกดกลับเถอะโอเคไปรับทุกชั่วโมงนะครับก็ตามนี้นะครับมันจะมีให้เลือกก็คือ10ถึง42นะครับมันจะเป็นสุ่มนะแล้ว continue นะครับ
อ่ะตัวนี้มันก็รอกดกาชาสุ่มเอ้ยรอซิลบี้นะครับตัวนี้แล้วก็ติ๊กไปแล้วก็กดเคมนาวนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้มา30นะตัวนี้ EXP มันก็ลดไป4นะครับเนี่ยจาก513ก็เหลือ509นะครับถ้าเราเลเวลไป47เนี่ยเราจะได้รับเพิ่มอีก690 BXT นะครับก็ตามนี้เลยอ่ะโอเคถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับในส่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ